เรื่องจริงของ Paw Patrol 1 Paw Patrol เป็นซีรีส์ที่โด่งดังในอเมริกามากๆหลายคนก็เลยเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากการสร้างที่อเมริกานะคะแต่ความจริงแล้วแอนิเมชันเรื่องนี้สร้างขึ้นที่แคนาดาค่ะ2คำว่า Paw ย่อมาจาก Pup at Work น้องหมาในที่ทำงานและ Protect and Work ก็คือปกป้องและกระดิกหาง3น้องหมาแต่ละตัวในเรื่องก็มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปค่ะเชสจะเป็นสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดมาเชลคือดาเมเชียนสกายคือคอคาปูรับเบิลคือบูลด็อกซูมาคือช็อกโกแลตลาบราดอร์เอเวอเรสต์คือเป็นฮัสกี้ชาร์เกอร์เป็นชิวาวาส่วนร็อกกี้เขาน่าจะเป็นพันธุ์ผสมนะคะ4ซูมามีอายุที่น้อยที่สุดในแก๊งก็คือ5ปีส่วนเอเวอเรสต์นั้นมีอายุมากสุดถึง8ปีเลยค่ะซึ่งถ้าเอาอายุน้องหมามาเทียบกับคนเรานั้นหมาที่มีอายุ5ขวบนะคะก็จะเท่ากับคนที่อายุ36ปีเลยนะคะ5รู้ไหมคะชื่อซูมาเนี่ยเป็นชื่อของชายหาดสวยงามแห่งหนึ่งของมาลิบูในแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะ